ต่อไปผมจะมาอธิบายนะครับวิธีในการสมัครใช้บริการของ StreamYard นะครับวิธีการก็แสนจะง่ายดายนะฮะให้ท่านมาที่หน้าเว็บไซต์ streamyard.com นะครับดังที่ท่านเห็นอยู่ในวิดีโอนะฮะต่อจากนั้นให้ท่านกรอกรายละเอียดอีเมลของท่านลงไปในช่องนี้นะฮะนี่คือการสมัครครั้งแรกนะฮะแต่เมื่อท่านสมัครแล้วนะเมื่อเป็นสมาชิกของ StreamYard แล้วเนี่ยในครั้งต่อไปก็ใช้การล็อกอินแทนนะแต่ในอันนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยผมขอสาธิตให้ดูก่อนนะสมมุติว่าผมใช้อีเมลนี้นะในการสมัครนะต่อจากนั้นผมก็จะคลิกตัวนี้ Get Started นะฮะพอคลิก Get Started เนี่ยระบบของ StreamYard ก็จะส่งโค้ดในการเข้าสู่ระบบของท่านไปที่อีเมลตัวนี้นะฮะก็ให้ท่านนำโค้ดตัวนั้นนะครับเข้ามาใช้ในการ sign up หรือว่า log in ก็สู่ระบบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับสมมติว่าตอนนี้ผมคลิกตัวนี้ละสักพักมันก็จะส่งอีเมลไปที่อีเมลที่ผมกรอกในตัวช่องเมื่อสักครู่นี้นะครับสมมติว่าตอนนี้ผมได้รับเมลแล้วนะฮะสมมติตอนนี้ StreamYard ส่งโค้ดในการ sign up หรือว่า log in มาแล้วก็คือ379402นะครับผมก็จะไปที่หน้าตัวนี้นะฮะเพื่อที่จะเอาตัวโค้ดตัวนี้นะฮะมากรอกลงในช่องที่มีคำว่า6 digit code เนี่ยนะครับ379402นะเสร็จแล้วก็คลิกนะฮะเขาก็จะพาเราเข้าไปสู่ระบบเนี่ยคือตัวนี้เขาเรียกว่าตัวแดชบอร์ดของ StreamYard ครับนี่ก็คือการสมัครในครั้งแรกนะฮะจะใช้ลักษณะนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดในครั้งต่อไปเนี่ยท่านก็ใช้การล็อกอินแทนนะครับ